ในใจตอนนั้นคิดกันไปร้อยแปดตาแผนไปหลงอยู่ไหนแกตายแล้วมั้งแกเป็นอะไรตายเป็นลมงูกัดหรือว่าถูกเสือคาบบ้านไร่ไพลินตอนสิบตามรอยเสือในขณะเดียวกันนั้นขบวนผู้ออกติดตามหาตาแผนซึ่งกำลังเดินเรียงกันอยู่ท่ามกลางแนวป่ามืดลมหนาวพัดผ่านแนวไม้ดังคึกๆยาวนานอย่างน่าสะพรึงกลัวป่าตอนกลางคืนไม่เหมือนป่าตอนกลางวันเลยมันทึบทะมึนไปหมดพอแสงไฟฉายกราดไปทางใดก็บังเกิดเป็นช่องมีแสงสะท้อนของดวงตาสัตว์ปรากฏให้เห็นอย่างน่าพิศวงเสียงบ่างร้องกรีดวู้โหยหวนเรียกขวัญให้สั่นสะท้านอยู่ในโพรงไม้มืดบ้าข้าเกลียดจริงไอ้เสียงเนี่ยตาชวนพูดเสียงสั่นทุกคนเงียบกริบเดินตามผู้ใหญ่บ้านต่อไปเสียงฝ่าเท้าเหยียบใบไม้ดังสุบสวบสับสาบก้องไปท่ามกลางความเงียบสงัดถึงไหนแล้วครับเชษฐามขึ้นดงป่าโศกอีกไม่นานก็จะถึงซับไม้คลอแล้วล่ะระวังหน้าระวังหลังกันมั่งล่ะผู้ใหญ่บ้านพูดเหมือนจะเตือนถอนหายใจแรงได้ยินชัดลมป่ายังคงครวญครางบางครั้งก็เกิดเป็นเสียงวิดวีดวูวูของโพรงไม้ที่ถูกลมผสมกับเสียงบ่างที่กรีดร้องมาเป็นระยะระยะคล้ายจะตามมาด้วยในความมืดขยันร้องจริงนะเดี๋ยวกลางวันพ่อจะยิงให้ร่วงเลยขนลุกเลยข้าเสียงมันเหมือนชวนก็มันร้องก็ช่างมันเถอะนะอย่าไปสนใจมันสิเสียงผู้ใหญ่บ้านหันมาดุเข้าป่ากลางคืนเขาว่าให้ระวังปากระวังคำคงจะเป็นความจริงชาวบ้านแถวนี้เขาถือเชษฐ์มาอยู่ได้เพียงไม่ถึงปีก็พอจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากพอสมควรอย่างเรื่องเจ้าที่เจ้าทางอาถรรพ์ที่ดินของเขานั่นไงก็เรื่องหนึ่งละดูนั่นสิเสียงร้องอย่างตกใจของตาชวนดังขึ้นอีกทำให้ทุกคนพากันสะดุ้งชะงักแสงไฟฉายกราดไปที่โคนไม้ใหญ่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือเงาตะคุ่มของอะไรก็ไม่แน่ใจนักเพราะพุ่มไม้บังอยู่รำไรมีแต่แสงลูกตาวาวๆเขียวปัดเรืองออกมาปล่อยมันเดินเร็วๆเข้าผู้ใหญ่บ้านเตือนอีกตามเคยเชษฐ์ไม่ทันจะรู้ว่าเจ้าของดวงตาที่เห็นเรืองๆในความมืดนั้นคืออะไรเพราะต้องรีบจำตามผู้ใหญ่บ้านไปต่อมาอีกพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงน้ำไหลมาจากทางดงไม้มืดเบื้องหน้าลานหินกว้างเลื่อมพลาวเมื่อต้องแสงไฟตะเคราะห์ต้นมะหึมาแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วบริเวณราวกับแผ่นฟ้าสีดำถึงซับไม้คลอแล้วละผู้ใหญ่บ้านหันมาบอกทุกคนหยุดเดินก้าวมารวมกันเป็นกลุ่มฉันมารอไอ้แผนมันอยู่ตรงนี้แล้วผู้ใหญ่แต่รอเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่กลับเรียกแล้วตะโกนก็แล้วตาชวนเล่ามันไปถึงไหนของมันนะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างกังวลจะไปทางหุบเมียวโพงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นพูดอยู่เหมือนกันทิดจันเอ่ยออกมาไอ้แผนมันบอกเหรอมันบอกว่าจะไปหาน้ำผึ้งพูดไว้หลายวันแล้วทิดจันตอบทุกคนในที่นั้นเงียบงันไปเชษฐ์ได้ยินดังนั้นก็ถามขึ้นอย่างสงสัยว่าหุบเมียวโพงอยู่ทางไหนครับลึกเข้าไปอีกข้ามเขาลูกนี้ไปที่นั่นน่ะเป็นดงดิบแล้วก็รกชัดต้นไม้แต่ละต้นสูงเทียมฟ้าไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปกันหรอกนี่เราก็ตามกันมาลึกพอสมควรแล้วถ้าจะไปลึกอีกก็คงลำบากป่ามันรกเหลือเกินหยุดกันแค่นี้เถอะตะโกนเรียกดูสิเผื่อไอ้แผนมันหลงอยู่แถวนี้มันอาจจะได้ยินเสียงของเราบ้างไฟฉายทุกดวงดับมืดลงเพื่อประหยัดฐานตะชวนยืดตัวขึ้นเอามือป้องปากแล้วส่งเสียงร้องเต็มที่กูกูแผนแผนโว้ยแกอยู่ไหนเสียงกู่ก้องสะท้อนไปท่ามกลางป่าเงียบซ่าซ่าไปกับสายลมวิ่งวิ่งราวกับหูจะอื้อก็ไม่เชิงทุกคนเงียบพยายามเงี่ยหูคอยฟังเสียงตอบ
และแล้วกูกูเสียงกู่ดังย้อนลอยตามสายลมมาเบาๆทุกคนหันไปมองหน้ากันเลิกลักวิบตาต่อมาเสียงกู่ที่แว่วมานั้นก็หายไปสลายไปเอาใหม่สิผู้ใหญ่บ้านบอกเสียงเครียดอัดยามวนใบตองแห้งแดงวาบวาบเห็นในความมืดกูกูแผนว้อยแผนได้ยินเสียงข้าไหมเงียบไปอึดใจแล้วเสียงกูเบาๆก็สะท้อนดังกลับมาอีกได้ยินเหมือนเสียงกูตอบนะผู้ใหญ่ทิดจันพูดเสียงตื่นๆไม่ใช่ล็อกทิดจันไม่ใช่เสียงตะแผนแน่หูแว่วไปน่ะไม่ได้การซะแล้วเรียกหากันตอนกลางคืนกลางป่าอย่างเงี้ยไม่มีวันเจอยิงปืนสิผู้ใหญ่บางคนแนะนำขึ้นผู้ใหญ่บ้านไม่พูดสิ่งใดแกยกปืนยาวในมือของแกขึ้นเงยปากกระบอกปืนขึ้นอย่างท้องฟ้าอึดใจต่อมาก็ลั่นไกเสียงปืนแผดก้องขึ้นสถานสะท้อนไปทั่วในความมืดไฟแดงแลบวาบที่ปากกระบอกกลิ่นดินปืนฉุยเข้าจมูกเสียงปืนก้องซ่าซ่าสะท้อนอยู่นานกว่าจะเงียบสงบลงใบตะกร้อปิวร่วงลงมากระทบพื้นได้ยินชัดเจนแล้วทุกคนก็พยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจไม่เห็นว่าจะมีเสียงใดๆดังตอบมาเลยมีแต่เสียงหวิวหวิวของสายลมแล้วก็เสียงของอะไรไม่รู้ที่ร้องแซวครวญครางโอดโอยกันลั่นไปทั้งป่าแปลกเหลือเกินประหลาดจนขนหัวลุกยิ่งคิดยิ่งฟังก็ดูเหมือนเสียงเหล่านั้นจะยิ่งดังรุกรานทำลายขวัญและประสาทมากขึ้นทุกทีมองหน้ากันเลิกลักแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างเงียบหัวอกหัวใจสั่นระทึกเท่านั้นครับผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงดังพรุ่งนี้ค่อยมาตามใหม่ทุกคนหันหลังกลับอย่างรวดเร็วมุ่งหน้ามาทางเดิมอีกครั้งไปกันเงียบๆดวงตาทุกคู่จ้องเขม็งไปเบื้องหน้าตามแสงไฟฉายและแสงคบไฟที่ริบหรี่เพราะโดนลมในใจตอนนั้นคิดกันไปร้อยแปดตาแผนไปหลงอยู่ไหนแกตายแล้วมั้งแกเป็นอะไรตายเป็นลมงูกัดหรือว่าถูกเสือคาบบัดดลนั้นเองทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวขนลุกสู้ชูชันไปทั้งร่างเพราะมีเสียงกระหึ่มจากลำคอใหญ่คำรามโฮึมแว่วมาจากโด่งมืดทางด้านหุบแมวโพงซึ่งทุกคนหวั่นเกรงได้ยินไหมผู้ใหญ่เสียงตะชวนเร็วปรืออย่างขวัญหายทุกคนหันไปมองทางที่มาของเสียงยังหวาดกลัวผู้ใหญ่บ้านพูดเบาๆคล้ายจะปรงยังสิ้นหวังว่าได้ยินแล้วไม่น่าเลยบางทีไอ้แผนมันอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้ตรงกับที่ทุกคนคิดทุกคนเชื่อว่าตาแผนคงจะตายเสียแล้วเพราะเสียงคำรามอย่างลำพองเมื่อครู่นี้มันบ่งบอกชัดเจนเหลือเกินชัดจนไม่ต้องอธิบายให้มากความป่าเงียบเหลือเกินตอนนี้อีกตั้งนานกว่าจะพ้นจากโด่งมืดแห่งนี้ไปได้เชษฐ์พ่อของเมธรู้สึกว่าตาชวนหันหน้าหันหลังบ่อยๆยังหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าตาชวนแกกำลังคิดอะไรนอกจากตาชวนเองเท่านั้นคืออย่างนี้ตาชวนแกคิดว่าคราวต่อไปแกจะไม่ยอมเข้ามาในดงลึกๆอย่างนี้ในตอนกลางคืนอีกเป็นอันขาดน่ากลัวเหลือเกินดูสิเสียงร้องโอยโอยที่ได้ยินตอนเผลอนั้นมันเหมือนเสียงครวญครางของตะแผนไม่มีผิดเอาอีกแล้วดังอีกแล้วชวนช่วยข้าด้วยโอ้ยเดินกันต่อไปเงียบๆพอใจลอยก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างนี้ทุกทีในบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสโอ้ยโอ้ยดังมาอีกแล้วแต่พอสลัดหัวเสียงก็เหมือนจะหายไปตาชวนอึดอัดจนทนไม่ไหวแกเอ่ยขึ้นว่าคุยกันมั่งสิเว้ยเดินเงียบกันอยู่ได้ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรบ้างเหรอ
แกได้ยินเสียงอะไรวะเสียงจากคนข้างหลังย้อนถามขึ้นไม่รู้บอกไม่ถูกไม่มีอะไรหรอกหน้าไอ้ชวนก็สงบอกสงบใจซะมั่งเถอะเกือบถึงหมู่บ้านแล้วล่ะคุยกันดังๆเข้าสิถ้าไม่อยากได้ยินเสียงอะไรก็ป่าตอนกลางคืนไม่ว่าที่ไหนมันก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้แหละเพราะมันเงียบสงัดตอนนี้ไม่มีใครเสียดายว่าทานไฟฉายจะหมดกันอีกแล้วเปิดกันเต็มที่เลยคบก็เคลียร์จนไฟลุกโผล่ขึ้นส่งเสียงเอะอะคุยกันขโมงโฉงเฉงเอาเสียงเข้ากลบเกลื่อนบางสิ่งบางอย่างที่กำลังสั่นประสาทอยู่เชษฐ์เดินไปคิดตรองไปเขาเชื่อว่าทุกคนหรือแม้ผู้ใหญ่เองก็คงจะได้ยินแต่เขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเสียงกรีดร้องครวญครางนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงคนหรือไม่น่าเป็นไปได้ที่นี่มันป่าดงดิบหรือว่าจะเป็นเสียงผีของตาแผนอย่างที่ตาชวนแกแอบกระซิบบอกเมื่อครู่แต่เชษฐ์ไม่ใช่คนกลัวผีเขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างที่ตาชวนบอกมันอาจจะเป็นเสียงของอะไรบางอย่างมากกว่าครู่ต่อมาก็ทะลุออกจากเขตป่าทึบมองเห็นแสงไฟในหมู่บ้านความหวาดวิตกที่อัดแน่นอยู่ในใจค่อยจางลงความรู้สึกอบอุ่นค่อยๆเข้ามาแทนที่ประหลาดเหลือเกินตอนนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วสภาวะของจิตใจคนเรานี่แปลกมันลึกลับจนไม่อาจอย่างรู้ได้มันฟุ้งซ่านหวาดระแวงอย่างไม่มีเหตุผลและบางครั้งก็คล้ายจะหลอกหลอนตนเองโดนผีป่าเล่นงานเอาแทบแย่เสียงตาชวนเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นๆที่มาคอยฟังข่าวรู้กันทั่วคนเหล่านั้นฟังอย่างเห็นจริงเห็นจังไม่มีใครโต้แย้งพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเสียงโอยโอยลั่นป่าพวกมันคงหิวกันเต็มที่แต่แผนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้บางครั้งหูก็ได้ยินเสียงตะแผนเรียกอยู่นั่นแล้วพอสะบัดหัวตั้งใจฟังเข้าจริงๆก็หายไปป่ากลางคืนมันแรงนี่ขนาดซับไม้คร้อนะถ้าเป็นหุบแมวโพงแล้วก็เฮ้ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยวิจารณ์กันไปต่างๆนานาก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเชษฐ์คิดในใจว่าคืนนี้ชาวบ้านที่เชื่อเรื่องผีสางคงจะพากันหลับแล้วก็ฝันร้ายและบางทีใครสักคนอาจจะเห็นผีตาแผนมาร้องครางอยู่ที่หน้าบันไดบ้านก็เป็นได้เชษฐ์เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเป็นปกติคนอย่างเขาเข้มแข็งไม่หวาดกลัวสิ่งใดง่ายๆเมื่อใกล้บ้านเห็นแสงไฟริบหรี่อยู่ก็ดีใจเรียกด้วยเสียงเบาๆยังเกรงใจไพลินไพลินจ้าฉันกลับมาแล้วคะมีเสียงตอบกลับมาทันควันราวกับจะรอคอยอยู่ทุกลมหายใจครู่ต่อมาประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นที่เห็นเป็นเงาอยู่ในความมืดสลัวกลับเสียดึกเลยกี่ทุ่มกี่ยามกันแล้วคะเนี่ยเหนื่อยไหมคะไม่หรอกจ้ะลูกหลับกันหมดแล้วเหรอค่ะหลับกันหมดแล้วไปถึงไหนกันมาคะเจอไหมยังไม่เจอเลยพรุ่งนี้คงต้องออกตามกันอีกฉันก็คงจะต้องไปกับเขาเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นการแสดงน้ำใจของเรานะไพลินค่ะคุณไปเถอะอาบน้ำอาบท่าเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นเมียรักนั่งรออยู่พ่อของเมธก็ยิ้มให้พลางบอกว่าฉันไปตามตะแผนมีเรื่องแปลกๆอยากจะเล่าให้เธอฟังเยอะแยะเลยแต่เอไม่เล่าดีกว่าเพราะหากเล่าแล้วเธอเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็จะยุ่งไปใหญ่ยิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยถ้าเป็นเรื่องน่ากลัวฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันค่ะเชษฐ์คะตอนที่คุณไม่อยู่แม่ปูลมของคุณเขาถามฉันหลายเรื่องเลยเชียวนะไม่รู้นึกยังไงขึ้นมาสายชนน่ะเหรอถามอะไรล่ะก็ถามถึงปู่ถึงย่าแล้วก็ถามถึงตายายของแกน่ะสิคะฉันก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเชษฐ์คะเมื่อไหร่คุณจะพาฉันกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ฉันเสียที10ปีแล้วนะป่านนี้ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นยังไงมั่งฉันคิดถึงท่านเหลือเกินพอได้ยินดังนั้นผู้เป็นพ่อของเมธและสายชนก็ถอนใจยาวรุ่นคิดแล้วก็เอ่ยขึ้นช้าๆว่ารออีกหน่อยเธอไพลิน
รอให้ฉันสร้างไร่ในฝันของฉันให้เป็นความจริงขึ้นมาซะก่อนรอให้ฉันฟื้นตัวมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่านี้สักหน่อยเถอะแล้วฉันจะพาเธอและลูกๆไปกราบท่านได้อย่างไม่ต้องอับอายและเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็จะดูถูกและตำหนิฉันไม่ได้ว่าฉันเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายตีนเหมือนแต่ก่อนอดทนหน่อยนะไพลินฉันมั่นใจเหลือเกินมั่นใจว่าไร่ของเราจะต้องเป็นความจริงขึ้นมาในอีกไม่ช้านี่แหละเธอจะคอยต่อไปอีกสักหน่อยได้ไหมจ๊ะค่ะได้ค่ะฉันจะคอยเพราะฉันคอยมา10 ปีแล้วไพลินเธอน้อยใจเหรอไม่ค่ะฉันไม่ได้น้อยใจฉันเชื่อคุณเสมอฉันรักคุณนานเท่าไหร่ฉันก็คอยได้ขอบใจมากไพลินฉันจะเริ่มโครงการของฉันเร็วนี้แหละรอให้เรื่องของตาแผนนี่เสร็จเสียก่อนหลังจากนั้นฉันจะเข้าไปในเมืองไปหาซื้อกล้าต้นผลไม้ดอกกล้วยหอมเอามาปลูกลำพังเราสองคนเห็นจะไม่ไหวก็คงต้องจ้างเขามั่งจะได้เสร็จเร็วขึ้นนะแล้วแต่คุณค่ะฉันพร้อมเสมอเดินตามคุณขอแต่เพียงคุณอย่าเดินออกนอกลู่นอกทางก็แล้วกันฉันสัญญาไพลินฉันไม่มีวันจะเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกค่ะขอบคุณค่ะ